Hello everyone, today is our second day in California. I am separate from my husband and my stepdaughter to meet my friends. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2ของเราในแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้เราก็ปลีกตัวออกมาจากสามีแล้วก็ลูกเลี้ยงเพื่อที่จะมาพบปะเพื่อนๆยังมีอีกหลายคนเลยค่ะที่เรายังไม่ได้เจอ In the morning, I come to Redondo Beach. Our friend's daughterWon water polo, so we having lunch to celebrate her success. วันนี้ลูกสาวเพื่อนชนะการแข่งขันโปโลทางน้ำพี่เขาเลยฉลองให้กับเด็กๆ เราก็ได้โอกาสมาเจอเพื่อนๆค่ะ This area is called Redondo Beach Pier. There are restaurants and gift shops. There are also marina. Lots of people come here for seafood and workout. บริเวณนี้คือ Redondo Beach Pier นะคะมีร้านอาหารมีท่าเรือมีคนมาออกกำลังกายมาเดินเล่นกันวันนี้เราไปเจอพี่โยที่บ้านแล้วพี่โยกับพี่ป๊อปแล้วก็น้องพลอยมางานฉลองวันนี้แล้วก็พาเรามาด้วยก็เลยมีโอกาสถ่ายคลิปบริเวณนี้มาให้ชมกันค่ะ This is the area I used to live whenever in California นี่ก็คือร้านอาหารที่เราจะทานข้าวกันนะคะ We are here and ready to have lunchตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนๆทุกคนแล้วสนุกสนานมากเรานัดกับเพื่อนที่ทำงานเก่าไว้นะคะทานข้าวเสร็จก็เลยต้องแยกตัวออกมาไวหน่อยด้วยความที่เวลามีจำกัดก็จะไปหาทุกคนได้สั้นๆ After lunch I have to go see another friendsThey are my original friends that I'm working with. มานี่ก็กินอีกแล้วค่ะ We are having dinner together. รู้อย่างนี้รู้ยินดีอะรู้ไม่ใช่ทุกอย่างนะหมดไงเนี่ยWhile I visit my friend, my husband and my stepdaughter go to Getty Museum. ในขณะที่เราไปเยี่ยมเพื่อนๆสามีกับลูกก็พากันไปที่ Getty Museum. Ryan is architect.He would love to see the structure. My stepdaughter will get the museum, so she would like to see how the Getty Museum look like. ด้วยความที่ไรอันเป็นสถาปนิกเขาก็เลยอยากดูว่าเขาสร้าง Getty Museum กันแบบไหนภายในเป็นยังไงส่วนลูกก็ทำงานที่มิวเซียมที่ฟลอริดานะคะก็เลยอยากมาดูว่ามิวเซียมที่นี่เป็นยังไงบ้างไปดูกันค่ะข้างในเป็นยังไง Let's check it out how it is look like.
picture of it, Madonna's child. After museum, it's time to go to Beverly Hills. แวะชมมิวเซียมเสร็จก็ไปที่ Beverly Hills กันต่อเลยค่ะ Hollywood Boulevard.
จากนั้นก็มาเดินดูดาวบนถนนฮอลลีวูด It is not interesting spot to go anymore. I am not recommend anyone to come here. It's not as great as it used to be. ถนนฮอลลีวูดไม่น่าเดินเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้อย่ามาที่นี่ค่ะ After quick walk through Hollywood Boulevard, then they moved to Santa Monica.หลังจากเดินถนนฮอลลีวูดแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะก็เลยมาต่อกันที่ซานตาโมนิกาซานตาโมนิกา is the beach with toys like amusement park ซานตาโมนิกาก็จะเป็นชายหาดที่มีของเล่นเต็มไปหมดเลยนะคะเหมือนสวนสนุกOlivia saw this through the internet, so she would like to come. Olivia ไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็อยากมาดู So her dad take her here. Ryan ก็เลยพาลูกมา It is not far from Hollywood. แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากฮอลลีวูดด้วยนะคะ At the end of the day, we all have a good time. Tomorrow, we are heading out of town. วันนี้ทุกคนก็มีความสุขแล้วก็สนุกกับกิจกรรมที่ตัวเองได้ทำกันพรุ่งนี้เราจะออกนอกเมืองกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ Please like, share and subscribe to support us